โอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายครับผมทางด้านของทุนร่านั้นเลือกที่จะปล่อยไทนี่มิราเคิลสุดเดือดออกมาในเกมสุดท้ายนี่จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพวกเขาหรือเปล่านิกมาได้ First Drop นะครับแบนบรูทมาเตอร์ของ33แบนสนีคิงสแนปไฟและก็กดไทนี่ตัวมั่นใจตัวโถมของมิราเคิลมานั้นทุนด้าต้องคิดไว้ได้เลยว่าโดนโถมแน่นอนมันคือไทนี่มิดทุนด้าเลือกที่จะแบน IO แล้วก็เมดิซ่ามิราเคิลจากเกมที่แล้วไปกด AA กับไททันเตอร์มาไทเลนแข็งตันครีปออกได้ใช้แอนตี้ไดฟ์ทีมไฟได้นะครับเป็น Phoenix Pick 2ตอนแรกนึกว่าจะมากับ Clockwork นะเหมือนที่วันนั้นเล่นในแมตช์เจอ OG แต่ก็อาจจะเป็น Clockwork ได้อยู่ดีเพราะว่าเป็น Phoenix Sub 5อะไรแบบนี้ Phoenix นี่คือเหมือนโยนหินถามทางก่อน Phoenix ไม่ Sub 4ก็ Sub 5แล้วฝั่งตรงข้ามก็คือทุนได้ต้องหาตัวมาตีไข่ Phoenix นะนิกมาแบนเฟเธอร์สวอยครับตัวสกิตเตอร์แบนไลท์ซีเลอร์ตีไข่ไลท์ซีเลอร์จักพวกนี้นี่คือต่อคอมโบยากนะมันมีการเวทส่วนทุนด้าแบนไจโรไปคือเป็นแครี่โถมอ่ะจริงๆแล้วไจโรนี่เห็นแบนมา2เกมแล้วไม่ใช่ฮีโร่ที่ปกติเห็นเล่นนะนี่คือนิกมาแก้เกมจากเกมแรกที่แพ้เลยเขารู้ว่าทีมไฟสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ฝั่งตรงข้ามทีมไฟเหนือกว่าก็อย่าให้มันได้เล่นดับทีมไฟทุนด้าแบนเทอร์เบลด์ IRTWตัวตีไวๆมีอะไรกันคือมันมีมอฟฟิงแต่ไม่ใช่ตัวของสกิตเตอร์สกิตเตอร์เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเรดคิงก็มีจักฮะนิกมาแบนเรดคิงไปถ้าทุนด้ากดจักมาอาจจะโดนนิกมากดเออร์ซ่ามาเล่นเอาเออร์ซ่ามาเคาน์เตอร์ไทเคาน์เตอร์จักไปด้วยในตัวแต่นิกมาเขาปล่อยตัวเก่งสนีคิงไป1ตัวนะอีนิกมาทุนด้าแบนเป็น X ครับผมจักชัดๆจากสภาพตรงนี้ฉันถามบอกทำไมไม่มีคนเล่นมังกี้คิงแล้วมันเนื้อไปแล้วครับเซปเตอร์ไม่เก่งแล้วถ้าเอามาชนะเลนก็เล่นได้เหมือนโทรวอลลอดอะแหละพฤติกรรมทุกอย่างมันคือจักต้องมาจักต้องเอามาแก้ฟีนิกซ์เกมนี้นี่คือนิกมาได้ตามที่ต้องการแล้วนะนิกมามันเอาฟีนิกซ์มาแล้วมันไม่แบนจักอะเขาจะแบนหมดเลยก็ได้เว้ยจักไลท์ซีลเลอร์เรดคิงไม่ใช่ตัวตีไข่ด้วยซ้ำไปต้องมีแผนซ้อนแผนอีกทีนึงตามที่เราคิด
ถ้ามันหยิบตัวเคาน์เตอร์แจ็คมาคืนนั่นแหละครับมันก็รอมาเคาน์เตอร์อย่างที่ตอนนี้ที่คิดก็คือไอเออร์ซ่านั่นแหละคล็อกเวิร์กโผล่มาว่ะเปิดตัวเปิดใจเป็นเออร์สฟินิกซ์ของ GH ครับผมเอ้ยไม่ใช่ฟินิกซ์ GH ขออภัยฟินิกซ์คุโรกิคล็อกเวิร์ก GH และนี่เป็นคู่ที่เล่นมาแล้วตอนแมตช์เจอ OG ก็คือไทนี่คล็อกความเข้าขากันของ Miracle GH คือสูงมากมันจะเข้าพร้อมกันไม่มีใครต่อต้านได้แล้วพอเป็นจักมันมีปั่นกันเวทแต่พอเป็นคล็อกเวิร์กมาเนี่ยคือคล็อกเวิร์กมันเคาน์เตอร์จักละจักไม่สามารถปั่นและ TP ทำคลิปได้เกมนี้มีคล็อกเวิร์กตามจี มันเซตแบบไม่ง่ายเลยนะไอ้คล็อกเวิร์กกับฟีนิกซ์เนี่ยคือมันไม่ต้องเอามาสมากลางอารีนาก็ได้มันเอาแค่คล็อกเวิร์กอะมากลางเพราะว่าคล็อกก็ได้ละถ้าเล่นเบิร์สอะผมก็ยังคงเสนอตัวเดิมเออร์ซ่าแล้วมันหยิบเวนอมันเซอร์มารอเลยเว้ยอันนี้เป็นดาฟที่คมดีทั้งสองทีมมันตัดกันไปตัดกันมาแล้วมันเอาเวนอมมาพิกนี้คือแบบโนเออร์ซ่าแบบนี้นิกมาไม่น่ากดเนเจอร์สโปรเฟตสำหรับโถมอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ลูน่า ILTW พอคือมันเติมไวมากเลยเว้ยถ้าไทนี่เข้าคล็อกเวิร์กตามเนเจอร์เฟดวาร์ปลงอันติเติมดาเมจทีมไฟท์นิกมาแบนสตรอมเพราะว่านิกมาไม่มีตัวจับสตอมทุนด้าในลาสพิกรอเคาน์เตอร์ได้อยู่ส่วนทุนด้าแบนเอมเบอร์ ILTW ทุนด้ามาเล่นช้ากว่ามาเล่นทีมไฟท์ไทเอเวโนแมนเซอร์มีไวนอมกับไทที่สามารถยื้อทาวเวอร์ได้นะแต่แครี่ดันเป็นจักเกอร์น็อตไม่ได้แบบว่าฮาร์ดฟาร์มเหมือนเมดูซ่าแบบฟาร์มมาแล้วชนะแน่นอนโอกาสชนะสูงเพราะว่าไม่มีตัวจับที่ดีนะครับเขาเลยแบนสปิริตฮีโร่ไปหมดเลยแล้วทุนด้าเองก็แบนเอมเบอร์แล้วด้วยเท่ากับไม่มีอีกแล้วเหลือแค่เอิร์ธสปิริตเลนกลางซึ่งนายเล่นเก่งแต่ว่ามันโยโลไปไม่น่าโผล่มาทุนด้าแบนไหลแค่นด้วยกลัวโดนสุดๆเลยว่ะเกมไวเนี่ยถ้าใส่สุดก็กดเลเซอร์จบถ้าใส่สุดนะยังไม่รู้ว่าเวนอมเซอร์โรอะไรมันอาจจะเป็นเวนอมซับ4หรือเวนอมออฟเลนก็ได้เช่นเดียวกับไทฮันเตอร์มันยังเฟล็กอยู่2ตัวเนี้ยไทกับเวโนอ
แต่ถ้ามาคู่กันก็คือเลนหนักมากแถมซับ5เป็นฟินิกด้วยเลนแครี่ไม่น่าสบายกดสเปกเตอร์มาเติมทีมไฟท์ได้อีก1คนก็คือแบบเวลาคุณสู้กับนิกมานะให้คิดไว้ก่อนเลยเว้ยบวก2จะมีเนเจอร์เฟดวาร์ปมีสเปกวาร์ปอันนี้เขาไม่คาดหวังกับเลนสเปกเตอร์อยู่แล้วเกมนี้คือเลนหนักจริงปิดด้วยลาสพิกแมกนัสอย่างนั้นเหรอเป็นลาสพิกที่ดูใช้ไม่คุ้มมันไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรเป็นพิเศษแต่ว่ามันได้บัฟฟาร์มอ่ะไหนๆก็มีตัวโฮทาวเวอร์เยอะแล้วนะเกมนี้ก็3ตัวเป็นตัวตีประชิดหมดเลยปั๊บจักใช้แมกนัสฟาร์มไปไวนัมเบอร์เซอร์ซับ4โฮเลนเอาจริงอะดับนิ่งมากผมให้ว่าดับดีกว่าอยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบแมกนัสพิกสุดท้ายเท่าไหร่แต่ที่รู้สึกเป็นตัวปัญหาคือเวนอมแมนเซอร์เพราะว่านิกมาเนี่ยเขามีเนเจอร์เฟดคอกเวิร์กไทนี่ที่สามารถวิ่งเข้าไปถล่มในป่าได้ถึงแม้ว่าไอ้ทุนด้าเนี่ยมันจะเอาไททันเตอร์จักแมกนัสมาแล้วดูมันจะยื้อฟาร์มได้ก็จริงแต่3ตัวของนิกมาที่ผมพูดไปมันน่าจะตะลุยป่าได้ที่ไม่ดีคือไอ้เวนอมแมนเซอร์เพราะเวนอมมันโฮเลนเก่งมันมีเสางูไงมันชะลอการบุกของศัตรูถ้าทุนด้าเขาเล่นเหมือนเกมที่1คือเขารู้ว่าเขาเล่นช้ากว่าและเขาไม่หลุดมาโดนจับเกมมันจะไม่ไหลลองคิดภาพนะดับแบบนี้มันเหมือนตอนเกมเจอ OG แต่สิ่งที่ตอนที่เจอ OG เป็นคืออะไรซัพพอร์ต OG ตายยับๆเลยทั้งซับ4ซับ5เดินเจอหน้าปุ๊บคอมโบตายคอมโบตายคอมโบตายเกมมันเลยเละ Lose together win together slay together slay together slay together นั่นแหละ วิวแชทนี่ลอยมาเลยอย่างที่ผมบอกไปว่าทุนด้าเกมถึงเขาเล่นดีเขาเล่นช้ากว่าเขาเล่นเลี่ยงไฟดีมากถ้าเขาไม่หลุดไปโดนฆ่าให้ฝันของฆ่ามันโถมได้ก็มองว่าสู้ได้ไม่ได้เละแต่ถ้าหลุดรัวๆซัพพอร์ตโดนแบบกดเงินรัวๆนี่ก็หนักเหมือนเดิมอ่ะ1ใน10เกมครับผมที่ไทนี่มันจะก๊อตเหมือนกับเกมที่มิราเคิลเล่นเจอ OGเกมสุดท้ายครับทุนได้อยู่เรเดียนนะส่วนทางด้านของนิกมาอยู่ได GH เข้ามาวอร์ดไว้ก่อนส่วนเลนกลางนี่ก็มีเสางูมาเปิดวิชั่นนะสนีคิงอัพเสางูเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเสางูแบบนี้เนี่ยคือเขาไม่มีเทรดในเลนเลยนะตอนเลเวล1อ่ะโอ้ดีไม่ดีครับถ้าเล่นโลภสุดใจนะเวนอมันเซอร์ตัวเนี้ยเหมือนอีนิกมาที่สนีคิงชอบเล่นที่มันเปิดเสางูมาเพราะว่ามันจะฟาร์มจังเกิลและไทเตอร์ดิทีไปลำบากในเลนเห็นภาพใช่ไหมแล้วมันเปิดไอเทมอะไรมาโซลาร์เคสตามสูตรคือเลนบนไม่ได้แย่มากด้วยเพราะว่าไทเจอสเปคไทได้เปรียบไทมันฆ่าสเปคไม่ได้อยู่แล้วแต่ไทมันยืนเลนกับสเปคได้แล้วดูสนีคิงครับ
มาปักเสางูรอแล้วเพราะว่าเสางูมันอยู่นานเขาเลยต้องมาปักเสางูรอก่อนแล้วเดี๋ยวรอคีฟเกิดแล้วก็ลากคีฟวิ่งขึ้นมาแล้วก็โดนเสางูลุมยิงถึงว่าทำไมมันถึงไม่อัพแพสซีฟมาเทรดเลนสกิตเตอร์เจอ GH กับ MC ครับยืนตีแรกเลยแล้วเอาซัมมอนมาบอดี้บล็อกรัวๆอุ้ยจะตายครับผมเปิดไบสโตนมาเจ็บมากๆต้องถอยไปกดฮีลิ่งซอฟเลยความเป็นตัวเก่งแต่ว่าตัวที่ทีจะร่วงแล้วโดนเวท2สกิลครับผมไฟสปิริตกับปามีดครับผมเป็นคุโรกิได้เฟิร์สบัตไปสนีคิงก็เปิดฉากฟาร์มป่าของนิกมาแล้วนะเอคุโรกิจะเริ่มเอะใจหรือยังเวนามันเซอร์หายไปไหนวะซื้อ2เซกแมทเอามานาลีเจนส่วนตรงกลางนี้โดนอาวาลันส์หน้าป้อมเหรอ What เฮ้ยหลงฝั่งเหรอว่าแล้วมันแปลกๆสกีเวอร์เขาหน้าป้อมเฉยแล้วแบบเฮ้ยไทนี่มันอัพท็อปมาเหรอไม่ใช่หลงฝั่งไม่ต้องแปลกใจเร็วๆนี้ผมเคยดูมาช็อตหนึ่ง IO relocate save ทีมตัวเองเว้ย relocate ไปบ้านศัตรูมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในโปรซีนประมาณเทียร์2ของโซนยุโรปนี่แหละดูแล้วยังงงเลยตอนแรกแบบอ่ะเซฟได้รีโลเคทไปบ้านศัตรูโอเค เสียเคลียร์ไปครับตรงนี้กลับไปดูลังงูกันต่อครับตรงนี้แต่มีคนจะตายแล้วฟาต้าก็จะตายส่วนด้านบนตรงนี้คุโรกิก็จะตายเหมือนกันโอ๊ตฆ่าตัวตายเหรอผมว่าเขาตั้งใจฆ่าตัวตายนะช็อตเมื่อกี้คือแบบช่างมันเถอะแจกเงิน MC ไป136จะรีบกลับบ้านนั่นแหละครับรีบไปหม่งรีบกลับบ้านเอาบูทมาให้แต่เขาวาร์ปมาป้อม2นะเขาแวะมาเซ็นที่และเช็คดูว่าข้างล่างมีวอร์ดไหมแต่ผิดจุดนะพอเข้าเลนมาปุ๊บก็ถูกต้อนรับแล้วโดยฝูงๆลูกๆของ MC เอาบูทมาให้สกิตเตอร์จะไล่ปั่นได้เพราะมูฟสปีดเยอะกว่าละระหว่างนี้ GS มาช่วยท็อปเลนพอดีครับเตอร์ดี้ทีโดนจี้3รุม1พยายามจะจู๊กให้คีฟมันช่วยนะช่วยแชร์แบตเตอรี่อาซอลหน่อยยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาขอถอยออกไปกดขวดยาหน่อยเถอะโฉบสโลต่อแล้วบอดี้บล็อกทำให้ตายโปรเพเยอร์แองเกิลสแมชตัดดาเมจแต่ว่าพาวเวอร์คอกจับขังต่อครับผมยื้อเวลาได้นานมากแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะโดนพาวเวอร์คอกเบิร์นแต่สุดท้ายก็โดนแบตเตอรี่อาซอลรอบที่2จี้รอบที่2ต่อครับผมใช้โคตรลำบากส่วนเวนอมเซอร์นั้นรับหน้าที่ฟาร์มยับสเปคเลยสบายไปเลยเพราะฝั่งตรงข้ามคือไม่คิดจะเอาเลนอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่นิกมาน่าจะคิดเอาไว้เพราะทุนด้ามมันชอบเล่นแบบนี้เอาอีกแล้วเมื่อกี้มีแบบลังเลไว้เมื่อกี้มีลังเลแบบตอนแรกชอบเว็บอ๋อไม่ใช่ข้างบนนะไม่ใช่ข้างบนอ๋อข้างล่างบทเรียนจากรอบที่แล้วยังชินกับเกมอยู่ฝั่งเดอะดายอยู่จับเตอร์ดิทีอีกรอบนึงครับเตอร์ดิทีบอกกูรับกรรมเต็มที่รอบนี้คือซื้อโคกมาไว้ก่อนจะได้ไม่ตายจากเวทพ
พราะแพ้เวทจริงๆเจสวิ่งมาเช็คในป่าสามเหลี่ยมแต่ก็ไม่เจอเพราะว่าเวนอมไปฟาร์มป่าใหญ่แล้วเวนอมมันย้ายจุดฟาร์มไปเรื่อยๆครับโฉบไล่เตอร์ดิทีต่อเตอร์ดิทีก็รับหนักไปเหลืออีก300โกจะได้ Ring of Health แล้วเมื่อได้ Ring of Health มาเขาจะยืนโซโล่เลนได้ก็คือเล่นตามแผนการนะแล้วดูสนีคิงดิมันเข้ามาขโมยคีปด้วยปักสองงูโซนมิราเคิลไว้ก่อนแล้วรุน6นาทีเป็นอิลูชันครับผมนายเก็บไปนายก็ขึ้นเบรเซอร์มาเอาเลนกับโกลฟ์เฟสนะเพิ่มแอทแทคสปีดตีช้าแม็กนัทเลนกลางก็เป็นมิราเคิลชนะไปด้านล่างคอมโบจ่ายดาเมจยัดค่า MC ไปนะครับ MC ตายและทามมิ่งรถถังมาแต่ว่าดูเหมือนไม่น่าจะได้เล่นนะรอบนี้ถ้าจะเล่นได้คือเล่นบนอะแต่ไทตอนนี้คือเลเวล6แล้วมีลาเวทแล้วด้วยข้อดีของการที่ไทโซโล่เลนคือไม่มีใครมาแชร์เลเวลสนีคิงก็จะเลเวล6เหมือนกันออฟเลนก็6ซับ4ก็6ครับผมเป็นเอกลักษณ์ดีนะแผนของทีมนี้สเปกเตอร์ฮอสลงมาเซอร์ไพรส์ปามี่โดน2โอ้ยชิบหายวงแตกครับผมฟาต้าโดนจับฟาต้าจ่ายทุกอย่างทิ้งก่อนตายครับรู้ตัวแล้วว่าตายแน่นอนส่วนสกิตเตอร์โดนสับเปล่าขังไม่น่ามีปัญหาปักเสางูไว้ก่อนแต่ว่าเอ้เสาฮิวไม่ใช่เสางูแต่เสาฮิวเบามากครับฮิวเลเวล1โดนแบตเตอรี่ซอลจี้เรื่อยๆแล้วโดนบังคับปั่นเสร็จ TP ออกแต่ว่าดาเมจตีธรรมดาแรงเกินไปและไม่มี TP เข้าเลนครับผมทาวเวอร์ด้านล่างน่าจะระเบิดแต่นายไม่ยอมปล่อยนายจะมากันพร้อมกับฟาต้าแต่ฟาต้าไม่มีไอบลาสต์มีแค่นี้แหละครับชิลลิงทัชและ RP โดนแค่1ไม่โดน MC ครับโดน LTW GH เขาก็คล้องผลักนายเสียจังหวะไปพยายามจ่ายดาเมจให้มากที่สุดแล้วสตีคิงจะมาช่วยแล้ว LTW อยู่นี่ทันไหมหนีทันไหมหนีทันครับผมฉีดพิษไม่โดนด้วยสนีคิงตรงนี้ปักเสางูเจ้าเจสเปิดเลือดด้วยพาสซีฟครับผมได้แค่ฟาตาตรงนี้ไม่สวยเลยสำหรับทางด้านของทุนด้าพยายามจะมาดีเฟนต์ข้างล่างกันแต่ว่าฆ่าใครไม่ได้สักคนหนึ่งครับผมเริ่มจะง่วงๆแล้วสินะเพราะว่าเราดูสดอยู่ตอนนี้ก็จะ6โมงเช้าแล้วนะครับที่ยุโรปก็เที่ยงคืนแล้วสังเกตถึงความง่วงของฝั่งทุนได้อย่างชัดเจนเอาจริงเกมที่แล้วเขาก็เป็นแบบนี้นะต้นเกมคือแบบเฟลเยอะหรือว่าต้องแบบเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเครื่องมันจะติดเนี่ยสเปกเตอร์ที่แบบไม่โดนกระทืบในเลนครับสตาร์ทฟาร์มสบายมีโซริงไปเบรดเมลคราวนี้ก็เอาเตอร์ดิทีมารับเลนล่างนะมาซื้อเวลาเซฟเลนทาวเวอร์ออฟดิสแลตโดนมิราเคิลเต็มข้อมิราเคิลเจอปั่นต่อด้วยครับตรงนี้สกีเวอร์เติมดาเมจจัดการมิราเคิลไปเจสขังกงได้2 MC ยืนหวดฟรีพยายามจะฆ่าสกิตเตอร์แต่ว่าโดนโคฟีดจี้ครับ MC ตายไหมตายดีแบบนี้โดนโคฟีดครับผมดิฟครับผมนิกมาส่วนฝั่งทุนได้เองก็มาช่วยกันฟาร์มนะ9นาทีบาวที่รูนมาครับตรงนี้อ้าวกลายเป็นดีคนละช็อตเว้ยเมื่อกี้นิกมาดีรอบนี้เป็นทุนด้าดีโครกี้เวล6ละก่อน10นาทีด้วยเป็น GS ที่เลเวลน้อยนะ GS ยังเลเวล4อยู่จะให้มิราเคิลทอสเข้าไปจับผมแฟร์เปิดแมปก่อนแล้วก็โอ้โหเวนอมเวล8เออโอ้โหเวนอมเวล8ตัวอย่างใหญ่9นาทีเวล8ครับผมเลเวลเหนือกว่าตัวคอซะอีกไอบลาสไม่โดน MC นั่นแหละครับเต็มไปด้วยมิสเพลย์ครับผมแม็กนั้นมันไปฟาร์มสแต็กมาเงินเลยแบบเงิน1เลเวล10ตอนแรกมิราเคิลเขาแบบเล่นดีกว่านะแต่แม็กนัสมันฟาร์มสแต็กได้มีฟรีฟูรี่แล้วเดี๋ยวเล่นเอ็กโคไซเบอร์เพราะนี่ไม่ใช่แม็กนัสจีนไอ้เมื่อกี้เหมือนกันเวนอมมันก็ช่วยเคลียร์สแต็กเอนเชียนตรงนั้นน่ะถ้าเป็นแม็กนัสจีนนี่ต้องบลิงค์แล้วเ
เลนล่างคือไม่สามารถดันทาวเวอร์ได้ครับเตอร์ลิทีไปลากคีปเลนมาชนคีปป่าฟาร์มสบายเป็นไงบ้างทีมโถมไทนี่บวกเนเจอร์โปรเฟตการเงินมิราเคิลก็ถือว่าดีแต่ว่ามิราเคิลยังไม่ได้คิวเลยเกมน่าจะเริ่มสตาร์ทตอนมีบลิงค์เพราะดูมิราเคิลตอนนี้คือโฟกัสฟาร์มเอาชัวสโมกมาเปิดท็อปแล้วไอ้บาโดแล้วครับรอบนี้ช็อกเวฟเติมมีซุปเปอร์นาวาโซนไม่มีใครสนใจแต่ว่าฮอนลงมาเติมครับ ITW MC จะอาศัยจังหวะนี้หนีแต่กลายเป็นไม่หนีแล้วพอซุปเปอร์นาวาสตันโดนเราฮุกช็อตตะคุบ RP จับเอายังไม่จ่ายครับผมเปลี่ยนใจหนีดีกว่าเพราะเฟลไปแล้วจักตายเวโนแมนเซอร์ตายครับผมแมกนัสรีบวิ่งขึ้นบนแล้วหนีไปเลยเอาอีกแล้วไฟแบบคนกึ่งหลับกึ่งตื่นตอนนี้ตอนแรกเปิดใส่ MC ครับผมเท่านั้นแหละกลายเป็นเจอฟินิกกับสเปกเตอร์เติมไฟแตกพ่ายแทนยังไม่ได้ทาวเวอร์สักทาวเวอร์เลยนะสกิตเตอร์เกมนี้เขาเล่นสแตทนะครับเล่นแมนตาชิ้นแรกดูเหมือนว่ากลัวจะโดนใบจาก MC เลยซื้อแมนตามาเคาน์เตอร์จะได้ไม่โดนกดเงินช่วงกลางเกมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ MC มันเล่น Witchblade ครับผม Nature Effect สูตรดาเมจราคาถูกปิดคิวได้ไวแต่ไม่มี CC อย่างใบนะ GH เข้าไปเมดาเลียนขึ้นโซล่า Miracle ก็ได้บลิงก์มาแล้ว Invis Rune ทำ Echo Saber ต่อด้านหลังครับ RP จับครับผมแล้วมี Ice Blast ยิงมาก่อนหน้านี้ดาเมจพอครับผมEcho Saber มาละคือ Magnus สไตล์จีนเนี่ยมันเล่นต่างกับทั่วโลก Magnus จีนมันทำเกมไว Magnus ทั่วโลกคือเล่นกลางเกมที่เมื่อกี้มีคนถามบอกทำไมต้อง Echo Saber ก่อนวิงมัน Echo Saber ฟาร์มเหมือนมันก็ทำเกมแค่เนี้ย RP ตบๆๆๆคิวเสร็จฟาร์มวิงมากลางเกมมิราเคิลเริ่มกดตังค์แล้วครับอวาทอสคอมโบจัดการไป MC ยิงอัติเติมดาเมจขึ้นฟ้าจะมาไล่จับข้างบนต่อนะทั้ง GH ทั้ง Miracle เข้าจังหวะพร้อมๆกัน GH เปิดก่อนครับฮุกช็อตไปตัดโดน Sneaking Miracle ตามเข้ามาสาดหินและยัดเมดาเลียนต่อฆ่า Sneaking ไปครับตรงนี้ GH Killing Spree TP กลับไปเติมเลือดมานาที่บ้านเอ้าไอ้บัสนำมาว่ะสู้ก็สู้ครับผมแต่เขาเปิดเบดเมลสวนนะสุดท้ายไม่สู้ไม่พร้อมรอบที่แล้วฆ่าได้เพราะมี RP Nature Effect เกมนี้ไม่รวยเล่นธรรมดาสกอร์ธรรมดาสังเกตว่า Venomancer การเงินเท่าตัวคอเลยครับ Venom ซับ4และดาฟที่ทุนได้ออกแบบมาประสบความสำเร็จอย่างดีถึงแม้ว่าสกอร์จะ4ต่อ11ก็ตามแต่มีตัวรวย4ตัวฟาต้าจับเจสได้แล้วไอ้บัสใส่เจสไปเจสตายเรียบร้อยโรกี้ชิ้นแรกเล่นเซปเตอร์ว่ะพาเพื่อนเข้าไข่พาใครเข้าไข่ดิสเปคเกิดใหม่อ่ะก็น่าสนใจมันมีเอจิสอ่ะสโลเคสมาแล้วครับ14นาทีครับสนีคิงเขาไปเอิร์นก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปฟอร์สทราฟต่อเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์ดสังเกตอะไรบางอย่างตอนนี้ทำไมคุโรกี้มันฟาร์มโหดคีป43ตัวครับแล้วฮอน RP สวนโอ้ยต่อไม่ได้เออเสีย RP เจ็บปวดมีแต่เสียกับเสียช็อตนี้และ ITW จะเป็นแมนต้าดิฟิโซเบดนะเล่นไวเดี๋ยวนี้ ITW มันเปลี่ยนจากไมดัสบอยเป็นดิฟิโซเบดบอยว่ะมาแทนนิโกเบบี้ครับผมในหน้าขายดิเปตยัดพิษทุกอย่างใส่ GS ไปและ MC TP ลงมาปอยซอนนวาระเบิดพิษไปฟาต้าโดนซัมมอนลุมตีสกิตเตอร์มาช่วยเซฟและสนีคิงเก็บคิวไปครับตรงนี้ได้ GS
ILTW มาลึกนะสเนคคิงจะลองดูครับยัดโซล่าและก็ไอบลัสกลายเป็นไทดันลึกอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยครับผมตัดต้นไม้ไปกดฮูดกันเวทมิราเคิลวิ่งมาแล้วและเข้ามาอวาลานซ์แต่ว่านายมาสวนครับผมตรงนี้คาดไทยากอยู่แล้วนะไทยเลือด 1,600 มีกันเวทเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะโดนคอมโบตายสนีคิงเองก็มีฟัฟฟี่แฮทมาทำฟอร์สตาร์ฟก็ได้เลือดมาอีกก็ไม่ใช่ตัวที่โดนคอมโบตายเหมือนกันแล้วมีอินฟิวแรนดอปด้วยนะอย่างฟาต้าก็ซื้อนี่มาครับฟัฟฟี่แฮทขยายเลือดทุกคนมีความต้นไม้เพื่อแก้ M4 ซันเรชิดแล้วลาเวทกวาดไฟโดน3ไอบาสบอยมาแล้วโดน2ตรงนี้คุโรกิตายครับคุโรกิไม่มีมานาชมแต่มานามาพอดีมานามาพอดีล่อนิดนึงล่อและซุปเปอร์โนวาสวนทุกคนลุมตีไข่โอ้สเปากันแต่ว่าตัดต้นไม้ได้ครับผมสุดท้ายคุโรกิตายอยู่ดียัดเอิญใส่พิษใส่เจี๊ยดเจี๊ยดละลายตายเอ้าดีนายจาก MC ว่ะโอ้สวยสวย TP ตรงนี้เลยครับศัตรูไม่มีสกิลหยุดครับผม1เทรด2การเงินใช้เริ่มบูสต์มานะแล้วตัวที่ทีจะเป็นวลาดครับผมออร่าดูดเลือดให้กับทีมจะว่าไปจักตัวนี้มีฟูรี่ฟรีแต่ทำไมเหมือนไม่เคยเล่นด้วยกันเลยอยู่กันคนละเลนคนละฝากเลยนะRP มาแล้วเวล15แล้วครับนายเลเวลไวอยู่17นาทีเลเวล15คือเขาฟาร์มเยอะมากแล้วฟาร์มคนเดียวด้วยคีปเยอะกว่าจักอ่ะตัวที่ทีทำไฟมาแล้วเหลือรอผสมไฟมากันฟินิกกันไทนี่AI บอกว่า 74% นะครับเป็นทุนด้านะครับเกมนี้แต่เบอร์ดาเมจมาปัญหาเลยก็คือมันโถมไม่ได้ค่าฟาต้าได้ครับข้างล่างก็แค่ค่าซัพพอร์ตไทนี่มิราเคิลเกมนี้คือแบบเป็นแครี่แล้วฟาร์ม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  3Q 2แอซิสต์สกิตเตอร์ได้แมนต้ามาแล้วชิ้นต่อไปเป็นมิโยเนียนะได้บัฟสักทีครับผมนายที่มีดับเบิลดาเมจจะลองฆ่าดูด้วยตัวเองแล้วมีวอร์ดตรงนี้นะเลยจะให้เพื่อนยิงไอ้บัสมาครับ ILTW ปามีดมาฟาร์มปุ๊บฟลิก RP แล้วก็จ่ายดาเมจเข้าไปออมนิสแลชจบไอ้บัสเป็นโอเวอร์คิวไม่ต้องใช้ไอ้บัสก็ได้ตรงนี้ในชั้นถามบอกว่าทำไม AI มันให้เปอร์เซ็นต์ทุนได้เยอะจังเพราะว่านิกมามาเล่นโถมไงไทนี่เนเจอร์เฟดมาเล่นเกมตามไม่ดีฮุกช็อตจับนายได้อยู่ดีครับแล้วตรงนี้มี MCTV มาเพิ่มอีก1คนฉะนั้น3ลุม1จับตายแน่นอนลิงอวตารทอสกับบนแล้วฟอสตาร์ฟช่วยแล้วแต่ว่าลอยตายกาอากาศอยู่ดีครูกี้โฉบยัดไข่ใส่หน้าเลยว่ะโอ้โหไม่มีฟอสครับผมสเปกเตอร์ฮอสลงมาเติมซีคิงโดนโฟกัสครับผมตรงนี้จ่ายพอยซอนโนวาไปแล้วลาเวทกวาดไฟได้มาแค่ GH คนเดียวเท่านั้นที่เหลือครูกี้ฮิลประคองครับผมนิกมากกำไร2ต่อเลยนะตรงนี้แล้วครูกี้มีเซปเตอร์แล้วด้วยพาเพื่อนเข้าไข่ได้จำนวนครั้งที่ตีต้องใช้มากขึ้นเลยครับเลเวล2ไปที่10ครั้งเลยได้ไฟนี้มาเติมสภาพค่อยดีขึ้นหน่อยนะทางด้านของสเปกก็แมนต้าตามเวลาครับ20นาทีเราจะเล่นไอเทมราคาถูกแบบ Diffusal Bait ต้องรอดูว่า Dip Bait มาแล้วภาพจะมาไหมเกมโถมอ่ะมันเล่นราคาถูกไงสเปกมันจะเล่นของแพงกว่านี้ก็ได้แต่มันเล่นราคาถูกเล่นกับทีม
20นาทีผ่านนะตอนนี้ซื้อฉาดก็ได้แล้วนะครับสนีคิงไปเซปเตอร์นะไฟซอนโนวาเพิ่มดาเมจลดคูลดาวน์และจับเป็น MC ได้ครับตรงนี้ไอ้บลาสเก็บคิวสังเกตการเงินมิราเคิลมั้ยมิราเคิลก็เริ่มจมแล้วเหมือนกันพอถ้าปล่อยตัวคอทุนด้าฟาร์มกันเนี่ยใส่บัฟแม็กนัทไปแล้วมันก็ฟาร์มสบายๆเลยครับแล้วตัวนี้ทีไปลากคลิปมาด้วยคลิปนี้ให้ใครลากเสิร์ฟแครี่เปล่าเพลเยอร์ที่ดี for ทีมลากมาให้แครี่ครับผมแล้วลดเลือดให้ด้วยให้แครี่ตีแครี่กำลังใจมาละเงินเริ่มบูสต์กลับมาชิ้นต่อไปเป็น Eye of Skadi นะตัดฟื้นเลือดเคาน์เตอร์ฟีนิกซ์ฮิวแพสซีฟ OG เหรอช็อตเมื่อกี้ไปสแตนด์อิน OG มาไงล่ำเรียนมาจากโนเทลคีปทุกตัวนะต้องป้อนเข้าปากแครี่นะเข้าใจไหมตัวที่ทีจาว GS ครับผม GS มาฟาร์มคนเดียวท็อปเลนนะขาดแนวร่วมยัดโคฟีดไปไอบลัสอัดใส่เหลือแค่จ่ายดาเมจเท่านั้นช็อคเวฟเติมเข้าไปเรียบร้อยสกีเวอร์เติมคัดทีพีเรียบร้อยจะหนีด้วยฮุกช็อตด้วยตรงนี้ไม่รอดอยู่ดีตรงกลางครับมิราเคิลทอสช่วยก่อนครับผมตรงนี้ไม่สามารถทำอะไรกับไทได้ไทมีทั้งดูดเลือดมีทั้งกันเวทแล้วถ้าไทยืนในไฟสบายๆไทก็จะสะบัดสมอเติมเลือดเรื่อยๆมีโซลาร์เคสเลยเข้าโลชานครับตรงนี้ทางด้านของนิกมาสโมกมาแล้วเฮสรูนอยู่ที่มิราเคิลน่าจะทันหรือเปล่าฮอนมาเปิดแมปก่อนและเนเจอร์รัดเติมมาปุ๊บซูเปอร์โนวาต่อตอนนี้ทีมีลาเวทอยู่แต่ยังไม่จ่ายครับผมสกิตเตอร์ได้เอจิสไปแล้วส่วนนายมี BKB บิงออกมาหลบจากซูเปอร์โนวาก่อนตอนนี้ทุกคนมาโฟกัสที่ ITW ITW โดนแล้วออมิสแลตเต็มข้อครับผมแชร์พีซแชร์พีซฮิลช่วยเซฟเอาไว้ได้แต่โดนปั่นจี้ต่อช่วยสุดแล้วลาเวทสุดขอบครับผมโดน ITW สมัครสมอย1ทีครับผมจัดการ ITW ไปได้มิราเคิลโดนกัสอยู่ตรงนี้และเลือดโลด้วยตรงนี้บลิงออกไปได้ก่อนครับมิราเคิล MC ซื้อเซฟเตอร์มาครับรูทหมู่ทีมไฟท์ Lose together win together slay together slay together slay together ก็เป็นจักได้เอจิสไปนะและด้านล่างครับ MC ไอบลัสลอยมาแล้วมี TP อยู่และไม่มีสกิเวอร์ต้อง RP RP จับเรียบร้อยพยายามจะ TP อีกรอบนึงอ้าวชิบหายครับเพื่อนๆของเขามาครับผมกลายเป็นนายต้องถอยสกิเวอร์ล่ามิเตอร์เข้ามาแล้วมีฮุกช็อตมาตัดจากเกียร์ด้วยสุดท้ายนายล้มใครก็ได้จัดดาเมจที่เหลือทีมีแต่คนจะตายครับผมมีแต่คนจะตายฟาต้าพยายามสแปมไอซ์โวเทคครับผมซึ่งเขาซื้อฉาดมาทำดาเมจได้เอาทีมไม่เข้าเหรอนี่ซับ5นะซับ5พยายามจะจ่ายดาเมจครับผมมีแต่คนเลือดโล3คนครับผมสนีคิงกับเตอร์นิทีมันไม่เข้าและไอบลัสอัดใส่ไป GS ก็ TP กลับบ้านไปครับโดนพิษโดนไอบลัสค่อยๆกัดเซาะทีละนิดและก็เซฟกลับบ้านไปได้จะว่าสวยก็สวยไม่สุดไม่มีใครไปกับเขาอ่ะน่าเสียดายคือเขาแบบเดินเข้าไปแล้วกูซับ5เดินเข้าไปฟาต้าเป็นเอลนิสนะครับถ้าเวลาฝั่งตรงข้ามก็ลงมาเปิดใส่ตัวเองจะได้ไม่ตายจังหวะแรกนะไอบลัสมาใส่ตรงกลาง MCไม่โดนแม้แต่สเก็ตครับผมเหลือ300โกสกิตเตอร์จะได้แล้วนะไอแอฟสกาดีตอนนี้ขาดเงิน200และเอจิสยังเหลือเกือบ3นาทีอ
ลิทีได้บิงมาละเปิดไฟได้แล้วรอบนี้พอทำเซปเตอร์มาแล้วคือได้เสริมถึงตัวเองไปด้วยนะเพราะมันบวกสแตทแม็กดัสเป็นทาเลนต์สายตีครับสเตนต์12ดาเมจ20เลือดอีก350รวมแล้วคือได้เท่าไหร่เนี่ยเลือดประมาณ700อ่ะเฮ้ยไม่ใช่700 600 600TP มาเนียนฟาร์มป่าศัตรูสุดท้ายแล้วสเปกเตอร์ใช้เวลาไป6นาทีครับหลังจากที่ได้แมนต้ามากว่าจะได้ดิฟิซอลเบลดเจสพยายามจะมาลากครีปออกไปนะสกิตเตอร์ก็ตีฟรีๆไปตรงนี้เหลือ1นาทีครึ่งครับผมได้ทาวเวอร์เทียร์2เทียร์2เสร็จปุ๊บสเปกเตอร์หอนเติมไฟข้างบนแต่ชิบหายเขาเห็นแล้วฟาต้าอยู่คนเดียวครับผมและฮอนลงมาข้างล่างฟาต้าเลยโยนไอบาสทิ้งก่อนตายครับผมและสเปกเตอร์ก็ฮอนเสร็จปุ๊บวาร์ปขึ้นมาเติมไฟข้างบนลาเวดกวาดไฟไปครับเตอร์นิทีแต่ว่าเป็นลาเวดเบรกไฟเฉยๆมิราเคิลจะตามมาต่อด้วยปักเสางูตัดมิราเคิลไม่ให้มันบิงได้เตอร์นิทีหลบซอกต้นไม้และทีพีหนีไปครับตรงนี้ทางด้านทุนด้าเสียแค่เอเอแต่ตัวเองก็เสียลาเวดไปด้วยนะมีคนตายคนเดียวเท่านั้นในไฟที่ไฟกันดูเหมือนยิ่งใหญ่ตรงนี้เป็นฟาต้าตายคือ AA น่าสงสารมากทุกครั้งที่สเปกเตอร์กดอันติ AA จะต้องตายแบบต่อต้านไม่ได้แล้วก็จะเป็นออโต้ ATM ไปเรื่อยๆด้วยมีลาเคิล BKB นะตรงนี้จะรอเซอร์ไพรส์เปิดครับผมมีออฟเซอร์บอร์ดอยู่เห็นแล้วมีนายแต่นายสกีเวอร์ลากมีลาเคิลมาก่อนแล้วเอามีสแลชเอ้าคีฟมันแชร์ครับผมคีฟ MC แล้วพาเข้าไข่ครับผมทุกคนช่วยกันตีไข่เร็วเอามันออกมาให้มันตายคู่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 ครับผมดับเบิลคิวสกิทเตอร์ตรงนี้ทางด้านของนายก็ได้1คิวครับผมเตอร์ดิทีลาสไปนะไปทางด้านของ GHMC รีบ BKB และ TP ออกครับผมอะไรเนี่ยฟาต้าเหยื่อสะเก็ดสงครามเหรอใครไม่ตายฟาต้าตายอีกแล้วหลายยาวเลยครับตรงนี้ใส่บัฟใส่บัฟใส่บัฟตีบ้านMC พยายามสเปาซื้อเวลานะแต่เขาก็ตัดต้นไม้เปิดวิชั่นเข้าไปตีอยู่ดีและเสียแหลกเลยครับจักเงินหนึ่งแล้วนะชิ้นต่อไปเป็นบัตเตอร์ฟลายส่วนนายเป็นสตานิกไทเตอร์ดิทีเป็นชิว่ามีทั้งชิว่ามีทั้งไอตัดฟื้นเลือด2ชิ้นเลยตรงนี้โครกี้ก็มีกดซุปเปอร์นาวาแล้วสเลยครับสเปกเตอร์ฮอนอีกแล้วตัดไปเอาเตอร์ดิทีแทนครับเตอร์ดิทีอยู่คนเดียวโอ๊ตเฮ้ยนี่คือตัวจริงไปเอาเตอร์ดิทีนะแต่แบบอีกแล้วเหรอฉันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอถึงเวลาตายแล้วสินะทุกๆ2นาทีเจอกันทุกๆ2นาทีเราเจอกันครับผมโอเคคือตายอีกแล้วมันจะซื้อเอออนดิสอะเอออนดิสนี่คือแบบได้เคาน์เตอร์พอดีเลยเว้ยคูลดาวน์เอออนดิสมันวนไวกว่าฮอน30วินาทีไม่ใช่30วินาที30นาทีผ่านครับผมแครี่เงินพอๆกันนะเหลือสกิตเตอร์เดินไปซื้อของโรชานจะมาใน 1-4 นาทีฟาต้าตาย10ตัวแล้วตอนนี้ ILTW เป็นแบทเชอร์นะเล่น2ชิ้นราคาถูก
คุโรเป็น BKB เหลือเวลา52วิครับผมไอ้ TW จะมีอัลติอีกรอบนึงนะเฮ้ยเราเขาเล่นในนี้ด้วยเดสโซเลตดาเมจว่ะทาเลนต์ดาเมจรีดเป้าหมายเดียวเลยแรงมากครับเดสโซเลต72ดาเมจเพียวใครอยู่คนเดียวก็โดนเดสโซเลตละลายหมดอะตัวจริงบวกร่างปลอมก็เท่ากับเดสโซเลตคูณ3นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเมื่อกี้มีคนถามในช่องแชทว่าเขาไม่ซื้อเรเดียนกันใช่ครับสเปกเตอร์ไม่เล่นเรเดียนนานแล้วเพราะว่าแมนต้าให้พาวเวอร์สไปที่ดีกว่าแมนต้าให้คิวคนได้แมนต้าให้โลชันแอเบนเซสได้เรเดียนไม่ให้แต่ถ้าเป็นในแรงเกมแบบ MMR ต่ำๆก็เล่นได้นะเพราะไม่มีใครทำอะไรเกมช้าๆฟาร์มไปโปรชายมา1นาทีทุนด้ามารอแล้วเรียบร้อย Control Outpost และเอาอีกแล้วเหรอ My time has come โอ้โห Don't please รอดว่ะรอบนี้โยน GH มาด้วยครับสนีคิงตายไปก่อนแล้วโยน GH มาจับเตอร์ที่ทีตายครับผมฟาต้าบอกอยู่บ้านแล้วคือที่มันตายมันตายเพราะอย่างงี้เว้ยสเปกเตอร์ฮอนเปิดแมปพอฮอนเปิดแมปเสร็จปุ๊บอันติเนเจอร์เฟดลอยมาแล้วก็ติดรูทแบบเมื่อกี้ที่ฟาต้าโดนอะแล้วฟาต้าเขามีตังค์ซื้อนี่แล้วครับวิทาลิตี้บูสเตอร์ครับผมขยายเลือดเพื่อจะทำเอออนดิสก็ไม่น่าจะตายแล้วนะรอบถัดไปถ้าสเปกเตอร์ตัวจริงมันไม่ลงมาสเปกจ่ายฮอนไป90วินาทีชนะไฟจริงครับแต่ว่าไฟนี้ชนะไปก็ยังไม่ได้เอาโลชานโลชานเพิ่งเกิดโลชานตัวที่2นะมีฉากนะตรงนี้เวนอลเวล18ตอนแรกจะทำเซปเตอร์สุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นไอเทมเสริมทีมแทนลดคูลดาวน์ไว้นะมัสเกลไพซอนสตริงสโลเนี่ยดูดิเขาทำของแบบให้ทีมหมดเลยทำดำทำฟอสแล้วเป็น BKB จริงๆแล้วเป็นเซปเตอร์ดีมากนะเพราะมันให้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นและคูลดาวน์ที่น้อยลง GH ก็จะไปเซปเตอร์เหมือนกันแต่ขาดเงินอีกเยอะครับสำหรับตัว GH 3,000 เลยนะเลนล่างดันสูงตลอดอ่ะทุนด้าเข้าโลชาแล้วมีโซลาร์เคสลดเกาะบวกกับกัชลดเกาะอีกใช้เป็นลดเกาะอีก4ครับผมจากกัชวัดใจแล้วตอนนี้จังหวะวัดผลนิกมารู้แล้วนะครับสเปกเตอร์ติดคูดาวฮอนอยู่แล้วตรงนี้ฮุกช็อตเข้ามาเอาวาทอสคอมโบใส่นายแต่นายหนามากๆและเลือกสีผสมเอาอาร์พีลมว่ะไม่โดนใครเลยครับสกีเวอร์ลาก GS มาแล้วจัดการ GS ได้ตรงนี้ระบายลมใส่ GS ไป GS ไปกลับมาส่วนโลชาเลื่อนโลสกิตเตอร์ต้องถอยมาก่อนไม่มีเสาฮิลด้วยครับตรงนี้ ITW ปามีตามมาสกิตเตอร์หนีขึ้นมาที่ไฮกราวด์ได้และซุปเปอร์โนวาขู่โซนพื้นที่โซนเสร็จปุ๊บทุนด้าถอยไปกดสโมกแล้วบิ๊กมาโอ้ราเวท4แต่มิลเลอร์เข้า BKB ก่อนแล้วมีสลัดไอบัตคอมโบครับผมเมื่อกี้น่าเสียดายว่าโดนจังหวะชักกระตุกเล็กน้อยเลยเสียจังหวะไปฟาต้าดับเบิลคิวและก็เป็นด้าน ITW ครับเก็บเอจิสไปแต่ใช้ทันทีครับสเปกเตอร์ฮอตฟาต้าบอกไม่เอา please เอลดิสพ็อกครับผมเสาฮิลปักแต่ว่าโดนตีทิ้งอย่างไว MC โดนสโลออกจะไฟไม่ได้งูพิษครับผมค่อยๆแทะเรื่อยๆมิลเลอร์เข้ามาอวาทอสคอมโบสกิตเตอร์กับนายจะล้มแล้วสนีคิงยังฟรีอยู่และตรงนี้สโลเรื่อยๆจากฟาต้ากับสนีคิง2สปอร์ตทำพิษมากๆเลยแล้วยังมีกัสเชนเรื่องเตอร์ลิตีกลายเป็นว่าสนีคิงตายไปก่อนครับผมโดนสะท้อนของ ITW ดับเบิลคิวไปมิราเคิลสาดหินโซนฟาต้าไว้แล้วมีบายแบ็กมาจากนายกับสนีคิงตอนนี้ตัวทีไม่มีบลิงค์มิราเคิลบลิงค์ออกไปได้ครับแต่คาวอร์ดของทุนด้าอยู่นะอุ้ยตามต่อครับนายบลิงค์ตามมาเก็บงานครับตรงนี้ไอบลาสลอยมาแล้วจัดการ ITW ไป90วินาทีไม่มีใครได้สุดอีกแล้วสำหรับไฟนี้ทีมที่ได้โลไป
ได้จิสไปมันจบแล้วไอ้ข้อได้เปรียบตรงนั้นแหละแต่ที่ยังไปต่อได้คือเป็นทุนด้าครับแต่ขาดตัวตีบ้านแมกนัสต้องตีแทนคล็อกเวิร์กจะเกิดในอีก2วิสุดท้ายแล้วทุนด้าเองก็ไม่ขึ้นไปด้วยนะแมกนัสเวล25เป็น RP บวก1วินาทีได้สตานิกมาแล้วที่จะไปเป็น AC ครับใช่ครับเขาไม่ไปตีต่อไหนดูหน่อยสิใครเก็บฉาดไปเหมือนจะเป็นมิราเคิลฉาดจับต้นไม้แบบไม่มีลิมิตแล้วเป็นทาเลนต์แบบแบกเกมเลดเกมด้วยนะเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งจับต้นไม้บวก 15% ดาเมจสแตทรีซิตบวก 15% โอ้โห2เกมนี้มันแบบตึงมากอะเล่นกันได้บันเทิงดีใช้คำว่าผัดกันสูงผัดกันต่ำซัพพอร์ต2ตัวทั้ง2ทีมเลยเล่นถึงสเกลเลทเกมได้ทั้ง2ทีมอย่างของทุนด้าซัพพอร์ตเขาน่ารำคาญตรงที่ว่าซัพพอร์ตมันสโลเก่งมากทั้งเวโนแมนเซอร์ทั้ง A แล้วมันมีดาเมจทั้งคู่ด้วยเนี่ยเล่นกันมาเกือบ40นาทีครับเงินห่างกันไม่เคยเกิน 5,000 เลยนี่คือเกมที่สูสีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะAC เหมือนกันเหรออ้าวตอนแรกเห็นบอกจะออกชิว่า30ทีจะออก AC กัน2คนเลยเหรอควรจะเป็น1ชิว่า1 AC นะถ้าไปเลทเกมดาเมจฝั่งตรงข้ามน้อยไทก็ซื้อสตานิกได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ต้องเพราะมีวาลาดส่วนมากผมจะไม่เห็นคนแบบซื้อทับกันอะแต่ท้ายมันแบบเป็นตัวคอเลดเกมได้ถ้ามันยืนในไฟได้แบบเนี้ย AC มาละแม็กนั้นมันอยากได้ AC เพราะมันตีช้ามันอยากได้ Attack Speed ไปมูนชาร์จเลยก็ได้แบบนี้ไอบัสมาใส่ MC ครับ MC มาทำคีปยังไม่หนีอีกบูนมาแล้ว RP จับค่อยๆทุบอย่างช้าๆสตันโคตรนานเลยครับจากทาเลนต์ครับผมสตันจนตายครับ1 RP 1 Q ครับผม90วินาทีตรงนี้นิกมา TP ลงมาแต่มาเซฟทนัด MC ไม่ทัน ATW Level 25เป็นสะท้อนบวก 5% นะสกิตเตอร์เป็นเซฟเตอร์เดี๋ยวซื้อบิงเอจิต่อเพราะเสีย MC ไปเลยไม่อยากเล่นครับผมตรงนี้รวยทั้งทีมอ่ะทุนด้าเนี่ย AA ก็มีฉาดใช้ฟาร์มได้เดี๋ยว AA จะมี BKB ด้วยทาเลนต์เป็นแอมเวทกับรถคูดาวไอซ์โวเทคนะ50วิที่ไม่มี MC ครับเซอร์ที่ทีมีลาเวทอยู่กด Fortify แล้วแต่ว่าเสียป้อม3ไปแล้วนะตัดไปเป็นแร็กเสีย2แร็กแล้วครับทางด้านของนิกมาไปต่อแร็กสุดท้าย RP จะวนคูลดาวน์เสร็จพอดีไว้ตอนที่ MC เกิดเรียกได้ว่าต่อให้ MC เกิดมาก็ยังไม่ได้เปรียบนะครับมิราเคิลมาอวารันซื้อเวลาไว้พยายามเอาดาเมจไปไล่ครับผมสกิตเตอร์จ่ายปั่นก่อนติดคูลดาวน์เสาฮิวด้วยนะฮุกช็อตมาจับสกิตเตอร์ได้ไว้ตรงนี้ผลักสกิตเตอร์มาแล้วไอฟลาสไปครับผมสุดท้ายแล้วสกิตเตอร์โดดเล็กครับผมจัดการ GHนายมี RP นะสเปกเตอร์ฮอนแล้วแล้วนาย RP ทิ้งก่อนตายเอามิสลาซับเต็มข้อราเวทกวาดไฟต่อครับผมแต่ว่าขาดตัวจ่ายดาเมจยังนายไปครับตรงนี้สกิตเตอร์เข้ามาช่วยตีไข่ไข่แตกครับผมดับเบิลคิวและทอสตรงนี้เติมก่อนตายครับแต่ยังไม่พอเป็นสกิตเตอร์ทริปเปิลคิวสกิตเตอร์ตีบ้านจนบ้านแตกแล้วเป็นเมกาครีปฟาต้าจะโซโล่คิวด้วยจ่ายทุกอย่างใส่ MC ไม่ตายแต่กำลังจะตายอย่างช้าๆเพราะพิษสุดท้าย TP เข้าบ้านครับเกือบไป RP บวกกับลาเวทนี่คือสตันรวมกันประมาณเท่าไหร่7วิเกือบ8วิอ่ะ
แล้วกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเกม 2-1 ที่ทุนด้าชนะแล้วการตัดเชือกสกอร์ 4-3 ก็จะเดือดมากขึ้นILTW จะซื้อฉาดมานะอัปเกรดสามารถใช้สกิล dispersion ก็คือสะท้อนใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ใครทำดาเมจใส่เขาเขากดสะท้อนและจะมีร่างปลอมโผล่ไปโจมตีคนนั้น5วินั่นหมายความว่าสมมติฟาต้าโยนไอบลาสมาปุ๊บมันกด dispersion ส่งร่างปลอมไปฆ่าฟาต้าแต่ตอนนี้ฟาต้าไม่น่าตายแล้วฟาต้าเลือด 2,000 แล้วครับ 2,045ต้องมีแบบฮอนจาก dispersion อ่ะแล้วก็ฮอนใหญ่หนึ่งทีอ่ะตอนนี้ผมเริ่มจะพูดคำนี้ได้แล้วครับว่าสุดท้ายแล้วที่มิราเคิลไปซ้อมไทนี่มาแล้วก็เล่นไทนี่ระเบิดใส่ OG วันนั้นเขาไปซ้อมมาในแรงเกมก่อนหน้านั้น1สัปดาห์นะคือซ้อมมาเพื่อตืบ OG โดยเฉพาะจริงๆเพราะก่อนหน้านี้มันไม่เล่นมาก่อนในซีซั่นนี้แล้วมันซ้อมมาตืบ OG พอมันซ้อมมาตืบ OG เสร็จปุ๊บทุนด้าก็ได้เห็นทุนด้าก็แบบอ่ะกูรู้แล้วไทนี่มันเป็นยังไงมันจะเล่นประมาณไหนก่อนหน้านี้ก็แบนไทนี่ตลอดเกมนี้เลือกปล่อยไทนี่แล้วก็พยายามบิ้วทีมชะลอเกมฝั่งตรงข้ามไทนี่ก็โถมไม่ได้มันได้แต่เกมเสมอคุณเห็นเงินคือแบบเออเกมสูสีนะเกมเสมอแต่มันไม่นำเว้ยมันไม่นำก็คือมันไม่เคลียร์ดับเงื่อนไขดับของไทนี่กับเมเจอร์โอเปนโอ้ยฟาต้าบอกขอพอสเกมตึงไปQuest for ultimate glory continues. Curse makes the ultimate sacrifice. แฟร์มาเช็คโลชานก่อนเหลือ1นาทีครับตอนนี้ทุนด้าเขาแบบคุมแมปแล้วไม่มีความจำเป็นต้องรีบออกไปขึ้นบนบ้านศัตรูทาเลนต์ตัวนี้ทีเป็นดาเมจ200นะแองเกอร์สแมชก็จะฟาดสมอ450บวก180ยังไม่นับกับรถเกราะที่ทำคือดาเมจมันจ่ายเยอะมากฉะนั้นถ้ามันได้ฟาดสมอโดนหลายๆยูนิตมันจะฮิวจากดูดเลือดไปในตัวสังเกตตอนนี้คือทุนด้ามันยืนรอหน้าโลชาแล้วนิกมาสแกนครับผมแฟร์มาเช็คเรื่อยๆโอ้โหมันยืนเป็นยามหน้าโลชาเลยระหว่างนี้ก็ฟาร์มรอไปสังเกตสปีดการดันของ MC นะ MC ดันมาสักพักแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมดู MC MC อยู่ตรงนี้ตอนนี้ MC อยู่ตรงนี้ขยับได้ทีละนิดทีละหน่อยดูดิเมกะคิปมันแบบมันกวาดหมดอะคิปธรรมดามันสู้ไม่ได้อะพยายามพยายามฮึดส่งลูกมาดูวิชั่นเอาโพสต์ละโลมาแล้วครับโอ้โหรถเกาะแป๊บเดียวเคลียร์โลเรียบร้อยเซปเตอร์บัฟเป็นของเตอร์ดิทีพ่นน้ำรถเกาะหมู่11หน่วยจักมีดาบตีบ้านด้วยนะแล้วคุณดูบายแบ็คครับ yes นั่นแหละเขากรีทาทับมาละแวะซื้อของระหว่างทางด้วยโฟกัสบ้านอย่างเดียวจักไม่เก็บบายแบ็คนะและซื้อ MKB มาครับเติมดาเมจไอ้ปลาตรงนี้ไม่โดนใครเลยสกิตเตอร์มีเสางูด้านไอ้เสาฮิวด้านหลังอยู่เดี๋ยวจะมีเสางูด้านหลังเหมือนกัน
ก็มีสนีคิงอยู่เข้ามาทอสแกล้งๆทอสแกล้งๆสกิตเตอร์ไม่สนใจมีโดเล็กนะโดเล็กนะสับโอเคดาเมจก็แรง MC อันตีมารูทหมู่ครับผมแต่คุณดูสปีดโดเล็กนั่นสิสกิตเตอร์ฮอสลงมาแล้วลาเวทโซนไฟครับผมตรงนี้ด้านของจักยังมีโดดใหญ่อยู่นะ RP จับแล้วโดดใหญ่ครับผมไปทั้ง2ตัวคอครับผมตรงนี้จับก็คิวหน่ายครับ FC บายกลับมาสุดจีล่ะโดนเล็กจะสกิตเตอร์ต่อแล้ว GG คอครับผมเป็นทุนด้าครับผมเอาชนะไป2ต่อ0แต่ยังไม่ไหวฟาต้าตายทิ้งท้ายเช่นเคยครับฮะเมื่อกี้พูด2-0เหรอ2-1ดิ2-1เมาแล้ว6:15ยามเช้าเหมือนกับเพลเยอร์ทั้ง2ทีมแหละเกม2กับเกม3เป็นเกมที่สู้กันแบบบ้าดีเดือดมากต้องใช้คำว่าทั้งเกม2และเกม3นี้ไม่มีความเป๊ะแบบ 100% เลยเรียกได้ว่าเกมไหลกันไปตามสัญชาตญาณเกมนี้ก็เช่นกันสกอร์ตอนนี้ก็จะเป็นนิกมา 4-3 ต้องไปตัดเชือกกับซีเครตส่วนทุนด้าเนี่ยก็ต้องตัดเชือกกับเรมเหมือนกันเพื่อวัดว่าใครจะได้อันดับที่6ของโซน